สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับอ่ะล็อกหน้าจอซะงั้นอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมวันที่26นะ26เดือนตุลาเนาะก็นับถอยหลังนะครับสู่ฮาโลวีนแน่ๆเลยแบบนี้นะครับวันแรกก็ซัดไปนะครับขนนก101นะครับเก็บสต็อกไว้ก่อนฉลองฮาโลวีนนะครับผมว่านะฮาโลวีนต้องมีของดีแน่ๆผมจะรอฮาโลวีนแล้วคริสต์มาสมันจะไหวไหมลองไปดูกันเรื่อยๆนะครับผมของก็ดีอยู่นะเดี๋ยวนะผมต้องไปดูใหม่สิประกาศเดี๋ยวไปดูประกาศแป๊บนะวันนี้นะครับผมจะมาสร้างกิลแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูอีเวนต์ฮาโลวีนแป๊บหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างหีบฮาโลวีน1ชิ้นไฮเปอร์เรียวนาด8ดาว1ชิ้น1ตัวหีบฮาโลวีนก็จะมีของฮาโลวีน6ดาวนะครับโอเค6ดาวงั้นแหละนะครับ6ดาวไม่เท่าไหร่ต้องเป็น7ดาวนะครับผมโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราผมจะสร้างกิลใหม่นะครับชื่อกิลของผมนะครับคิดไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชื่อกิลผมจะชื่ออะไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้ออกกิลมาประมาณ1วันนะครับประมาณนี้นะครับก็แน่นอนว่ากิลต้องเป็นกิลคนไทยแล้วนะครับผมเอ๊เสียงเบาไปไหมเนี่ยขอโทษด้วยนะเสียงเบาไปเยอะนะครับโอเคสร้างกิลแน่นอนว่ากิลของผมเนี่ยจะต้องปิวเป็นกิลที่หน้าตาเหมือนยูบราโอนะครับเพราะว่าตุ๊กตาที่ผมกอดนอนทุกวันนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ใครยังไม่รู้นะครับชื่อกิลนะครับผมจะใช้คำว่ากิดทีวีนะครับคิดคิดผมโอเค LRC นะครับผม LRC ย่อมาจากอะไรนะครับผมให้เดานะครับ LRC ย่อมาจากอะไรนะครับลองให้เดาดูคำตามมีตามเกิดเอาเลยเอาแบบคำไปก่อนนะถ้าใครช่วยผมคิมได้ก็จะดีนะไม่ได้คิดก่อนแล้วมาคิดตอนนี้เนี่ยมันกดดันนะครับรับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากิลด์เรียบร้อยจะสามารถกิลด์ได้เลยตั้งค่าในที่เมนูตั้งค่านะครับผมโอเคเลยครับผมตั้งค่าอะไรไว้จัดการขอเข้าร่วมลูปกิลออกจากกิลไม่ได้โอเคอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมก็สำหรับเพชรนะครับอันนี้ผมก็เก็บไว้เปิดขนนกนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเปิดขนนกเดี๋ยวโอเคก็จะมีกิลเลดนะครับซึ่งผมวันนี้ผมจะต้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องกิลเลดเนี่ยผมต้องทีมเลดผมต้องเอาตัวอะไรออกหรือเปล่าวะทีมเลดผมเนี่ย2ไม่มีอะไรนี่หว่าติดตั้งทีมผมงงอย่างหนึ่งนะครับผมคือตอนนี้ผมมีปัญหาที่ว่านะครับผมมีปัญหาที่ว่าผมอยากจะอัพไฮเปอร์แต่ว่ามันเหมือนกับว่าผมไม่มีตัวหนึ่งนะครับผมเนี่ยผมไม่มีตัวไซเรนซึ่งที่จริงผมมีนะแล้วก็ขุนนางเจคอบแต่ทำไมมันไม่ขึ้นไม่รู้ผมนึกไม่ออกเลยผมแปลกใจมากแล้วผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะครับผมมีอยู่นะมาดูกันนะครับเนี่ยจุดตินะครับเนี่ยเห็นไหมเจคอบผมก็มีเนี่ย3 P3 เซเลน่าผมก็มีเนี่ย P3 เหมือนกันแต่ทำไมไม่ขึ้นวะล็อกก็ไม่ได้ล็อกแล้วมันทำไมนะครับผมยังคิดไม่ออกเลยนะบอกตามตรงผมเลยไม่รู้จะอัพยังไงไฮเปอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยผมแหละนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มต้นเลยนะผมก็จะไปที่PVP ละกัน PVP สัก1รอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปขอคอยไลท์ขีดจำกัดนะครับโอเค PVP ผมไม่ได้เล่นเยอะนะแบบเล่นแบบขำๆนะเพราะว่าตอนนี้รีไปแต่ละทีเนี่ยเจอแต่คนเทพๆทั้งนั้นเลยแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะแบบสู้ไม่ได้สักคนเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่รู้จะสู้ได้ไหมเดี๋ยวลองก่อนมันก็ใกล้มันก็แบบคู่ขี้สูสีอยู่นะแต่ไม่รู้สู้ได้อ่ะลองก่อนเรา
ห็นคนบอกว่าไม่ต้องกดอัพนะครับผมประมาณนี้แหละครับมาดูกันว่าจะดีแค่ไหนนะถ้าไม่กดอัพนะครับก็จะเน้นเป็นซากะกับแจ็คไปนะครับน่าจะช่วยอะไรได้นะที่ผมอยากมีตัวยิงไกลๆตัวนึงจะดีมากกว่านี้โอเคผมว่าได้แล้วแหละไปเลยน่าจะได้แล้วล่ะเราน่าจะได้ขี่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเราคนเยอะกว่านะมาเพราะเรามีตัวใช้บาเรีย2ตัวเนาะก็ดีกว่านะครับมาประมาณเป็นคำคำช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็อัพไปเรื่อยๆนะเล่นสเตตหลักก็เล่นวันละนิดวันละหน่อยวันละด่าน2ด่านนะครับที่จริงโอเควันนี้ก็จะเล่นด่านที่192นะครับซึ่งมันชนะไปแล้วแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับชนะอยู่แล้วไปพี่วันนี้จะเจอตัวอะไรนะสำหรับเบอร์นี้เจอตัวรถถังนะครับรถถังจริงครับรถในถังนะครับก็เจอตัวโอ้โหมอยฟิสโต้นะครับตัวนี้แหละนะครับที่แต่ก่อนนะครับกว่าเราจะฆ่าได้นะยากเหมือนกันนะมอยฟิสโต้เนี่ยเดี๋ยวนี้แบบคือก็เป็นแค่เหมือนมอนตัวหนึ่งอะอ่อนๆนะเย้เราช่วยแซนลี่ได้แล้วแต่ว่าโดนใครนะครับผมมาจับตัวไปนะครับชื่ออะไรวะลืมชื่อแล้วตัวเนี้ยไม่ดูวิดีโอนะครับข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะรับรางวัลพิเศษด้วยเยี่ยมมากแต่เราต้องออกไปทำหน้าที่พร้อมกับซันลี่นะครับผมก่อนที่อวกาศตกอยู่ในอันตรายอ๋อคือตอนแรกอยู่ในโลกเนี้ยเหรอโอเคคืนสายเหนืออวกาศแล้วจ้าก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็คงเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วนะผมเดี๋ยวดูของก่อนโอ้ได้กบฟ้าเยอะอยู่นะเนี่ยมาเรื่อยๆเลยกบฟ้าแต่ก็คงต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับสักวันละ 3-4 ด่านไปเรื่อยๆของผมนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ้ยผมข้ามไปเยอะมากจริงผมข้ามไปเยอะจริงๆจากครั้งก่อนนะก็หลายวันนะครับกว่าผมจะทำนะครับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวไปดูของพิเศษคืออะไรขอของดีๆแน่สูอ๋อแซลลี่1ตัวโอเคเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะแซลลี่1ตัวโอเครางวัลพิเศษจัดพิเศษจัดโอเครับของก่อนหลายวันมาของเยอะเหมือนกันนะสะสมไว้ครับโอ้โหคำพีประมาณ120โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปทำภารกิจเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ไปจุติสักรอบก่อนนะครับการจุติครับก็จะตีต้องตีเซเลน่านะแต่ว่าเพราะผมเหลือน่าจะเหลือเซเลน่าเนี่ยยังไม่ครบนะครับก็ผมจะใช้ทีมนี้นะครับเพราะตัวนี้กันได้ไงสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับขำๆนะครับและยิงไปลูกยิงไปลูกอันนี้อัพมาเพื่อตีเซเลน่าโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าด่านนี้มันยากนะเพราะว่ามันจะทำเป็นพวกไงมันจะโดนเป็นชามไงเป็นท่าชามไงทำให้เป็นพวกศัตรูนะครับซึ่งถ้าตัวที่ไม่กันเนี่ยก็คือแบบหนักตายหมดเลยแบบนี้สู้ได้ไหมเนี่ยอีกทีนึงครับผมโอเคเพื่อนดันมานะครับถ้าเพื่อนเก่งจะตายโอเคไม่เนี่ยของไม่ได้อะไรเลยเล่นทำภารกิจนะครับผมวันๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับทำภารกิจเป็นหลักนะครับตอนนี้นะครับผมไม่ได้คิดเยอะแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เล่นพวกนี้แหละนะครับผมไม่รู้ว่าก่อนที่จะหมดเดือนผมจะถึงสุดหรือเปล่านะครับถ้าถึงสุดผมอาจจะซื้อนะเรนเจอร์พาสนะแต่ถ้าไม่ถึงก็น่าจะไม่ซื้อนะวันนี้ก็26แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปขอคอยอะไรขีดจำกัดต่อนะครับเล่นอีกสัก3ด่านนะครับผมก็วันนี้ก็พอละจบละนะครับเท่านี้นะครับไป
โอ้เวลาไม่ได้ละต้องเล่นใหม่แล้วไม่ได้ตั๋วกาชา2อันเสียดายจริงลืมดูนะครับว่าคอนดิชั่นมันคืออะไรได้เงินเองอ่ะเสียดายอ่ะข้ามไปก่อนแล้วกันตั๋วกาชาคราวหน้าถ้ามาเก็บตกโอเคนะนะพอเป็นอย่างนี้แหละใช้ตัวเกินนะครับเฮ้ยทำไมศัตรูเก่งวะเก่งแบบเก่งจัดเมื่อกี้สามารถตีแจ็คเราตายได้ไงวะงงเลยโอเคไปโอเคของดีว่ะด่านนี้ด่านนี้ไม่จำกัดจำนวนครับดีเยี่ยมหลับไปเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วครับผมไม่ทันเลยไม่ทันได้ไงวะศัตรูเก่งมากนะเนี่ยพอมาเริ่มด่านพวกนี้ละศัตรูเก่งมากนะครับโอเคภารกิจไม่ครบเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนขาดไป2อันเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหศัตรูโอ้เก่งละศัตรูเริ่มเก่งละเราต้องระวังให้ดีนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติศักดิ์เหมือนเดิมนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันในกิลครับบ๊ายบาย